ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครผ่านตอนทุกทนอยู่หลายทีดราม่าเข้มข้นมาหลายตอนหาคนเข้าใจยังไม่มีชีวิตคนมีหลายช่วงเวลามีขึ้นมีลงของเรื่องธรรมดาจนฉันมีเธอเข้ามาในชีวิตได้เรียนรู้กันจากวันเป็นเดือนผ่านความเป็นเพื่อนจากเดือนเป็นปีมีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาเลิกรากันไปกันหลายทีแต่สุดท้ายไม่ว่าเกิดอะไรไม่ว่าจะหนักแค่ไหนเรายังคงจับมือกันไว้จนวันนี้ผ่านเรื่องราวมากมายจนได้รู้ว่าอะไรมีค่าที่สุดในชีวิตหากโลกนี้มันคือโรงละครยังคงจำเรื่องราวของเราได้ทุกตอนทั้งรอยยิ้มและมีน้ำตาไม่รู้จะเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนกับบทนี้แต่ฉากสุดท้ายขอให้เป็นเธอได้ไหมที่อยู่กับฉันจนลมหายใจสุดท้ายเพราะว่าฉันยังมั่นใจว่าบทนี้ที่จะเข้าใจและทำได้เท่าเธอ yeah. ย้อนกลับเข้าไปในความคิดที่เรามาเป็นคู่ชีวิตเป็นการตัดสินใจที่ฉันมั่นใจว่าเราสองคนเลือกไม่ผิดคิดทบทวนที่ผ่านมาอาจมีบางครั้งเสียน้ำตาแต่ว่ายังอยู่ด้วยกันถึงวันนี้ผ่านเรื่องราวมากมายจนได้รู้ว่าอะไรมีค่าที่สุดในชีวิตหากโลกนี้มันคือโรงละครยังคงจำเรื่องราวของเราได้ทุกตอนทั้งรอยยิ้มและมีน้ำตาไม่รู้จะเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนกับบทนี้แต่ฉากสุดท้ายขอให้เป็นเธอได้ไหมที่อยู่กับฉันจนลมหายใจสุดท้ายเพราะว่าฉันยังมั่นใจว่าบทนี้ไม่มีใครที่จะเข้าใจสวัสดีครับพี่อุ๋ยสวัสดีครับขอบคุณมากพี่อุ๋ยวันนี้เราไม่ได้มาในลุคของนักจิตบำบัดเนาะเรามาในลุคของแบบนักร้องเรื่องราวเพลงนี้เป็นเพลงบอกรักแต่ไม่มีคำว่ารักครับมันยังไงพี่อุ๋ยที่มาที่ไปฮะก็ตั้งแต่ตอนแต่งงานครับมีคนบอกว่าหวังว่าต้องเขียนเพลงร้องในงานแต่งเราก็เป็นคนโรคจิตแบบว่าใครคาดหวังมากๆมักจะแบบไม่ทำเลยแต่พอเวลาผ่านไปมันอยากทำก็ทำออกมาเองแต่ว่าก็นึกถึงชีวิตคนก็เหมือนโรงละครนะครับมันก็ทุกคนก็รับบทของตัวเองแล้วมันก็ต้องมีตอนจบก็อยากจริงๆไม่อยากเขียนบอกตรงๆแต่อยากให้คนฟังแล้วรู้สึกได้ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันมีค่ามากแล้วถ้ายังมีอยู่ดูแลกันให้ดีๆคือบทสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะอยู่กับคนที่เรารักเนาะครับแต่เราไม่ใช่เป็นคนเขียนบทเรากำหนดไม่ได้ว่าบทสุดท้ายเราจะมีคนที่เรารักอยู่กับเราหรือเปล่าแล้วมันก็แน่นอนสัจธรรมก็คือเราไม่สามารถอยู่กับคนที่เรารักไปได้ตลอดไปใช่ครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะแล้วสิ่งใดเกิดกับในมิวสิกวิดีโอที่เอาคุณนุ้ยสุจิราน้ำตาแตกไม่ใช่แค่นุ้ยคนเดียวคนอื่นด้วยของนุ้ยก่อนนะว่าตรงที่มันจุดแบบที่นุ้ยแบบทำนบแตกเลยอ่ะมันคือตรงไหนวะคืออ่ะพูดแล้วปุ๊บอ่ะจะมาอีกแล้วพูดก่อนอันนี้พูดตอนรีแอคชั่นคือนุ้ยตอนแรกกับพี่หลุยบอกว่านุ้ยมีเวลาไหมนุ้ยดูเพลงใหม่ของพี่ให้หน่อยเราก็แบบอุ๊ยได้พี่เดี๋ยวหนูเนี่ยนะเตรียมเลยเดี๋ยวเนี่ยแต่เต้น TikTok มาใช่มั้ยอ๋อหรือว่าแบบเออแล้วเหรอติดอ่ะโถอยู่ในปาร์ตี้โซนอะไรอ่ะฉันคิดว่าเป็นเวนั้นฉันก็ต้องเตรียมไว้ถูกมั้ยลงละครไปแล้วก็นุ้ยก็คุยกับน้องทีมงานนุ้ยบอกว่าส่งมาให้ดูก่อนได้ไหมน้องอ๋อไม่ได้ค่ะพี่ต้องดูสดๆเลยนุ้ยก็ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจอยากให้ทุกคนไปดู MV แบบโฟกัสอะโฟกัสเนื้อเรื่องเพราะว่าเป็นเหมือนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่แบบ
กระแทกใจที่แบบพลิกไปพลิกมาเกินครึ่งของคนที่ดูร้องร้องไห้ผมครั้งแรกผมก็ร้องครับเราแต่งเองนะตอนผมเขียนผมก็ร้องเอาแบบห้ามนิดนึงได้ไหมครับว่าเนื้อหามันเป็นยังไงครับพี่ก็จะพูดถึงว่าชีวิตคนมันต้องผ่านอะไรกันมาเยอะครับตอนเราเขียนเรานึกถึงชีวิตเราเองแล้วพอไปย้อนนึกถึงคนมีอายุเช่นพ่อแม่เราเนี่ยครับถ้าเขาอยู่กันมาเป็นสิบปีวันนึงที่เราต้องแยกจากกันไอ้ความสุขที่ผ่านมามันจะกลายเป็นแบบเครื่องตอกย้ำใช่ครับคือบางครั้งความทรงจำมันก็มีสองมุมมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆแต่ด้านหนึ่งคือถ้าถึงวันที่ต้องจากกันนะอีความทรงจำเนี้ยใช่ความสุขมันไม่ได้น่ากลัวเท่าการยึดกับความสุขอะครับนี่ไงนี่ไงเริ่มแล้วนี่ไงเริ่มแล้วและที่สำคัญก็คือนุ้ยว่าถ้าใครดูเพลงนี้ลงละครของพี่อุ๋ยอ่ะเราจะได้ใช้เวลาที่มันมีค่าอย่างรู้คุณค่าในขณะนี้นะในขณะนี้ในขณะนี้ใช่ก็กลับไปแบบว่าบอกรักคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งใน MV เนี่ยก็คือว่าเขาเฉลยแล้วอ่ะพี่อุ๋ยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูต่อได้ดูอ่ะตอนแรกนึกว่าแบบเอ๊ะฝ่ายชายจะนึกว่าสูญเสียคุณพ่อแต่เรื่องพลิกกลับมาครับกลายเป็นสูญเสียคุณแม่ให้พี่อุ๋ยฝากเพลงนี้เลยดีกว่าค่ะครับก็ฝากเพลงโรงละครด้วยนะครับซิงเกิลล่าสุดจากผมอุ๋ยบิวตี้เบลสนะครับจากค่ายพร้อมบวกนะครับก็อยากให้ไปลองชม MV นะครับรับรองว่าประทับใจครับเนาะนี่ที่เห็นพี่อุ๋ยใส่แว่นดำคือน้ำตาไหลอยู่นะหยอกๆตาบวมอยู่พี่อุ๋ยตาบวมอยู่เป็นเพลงดีๆเลยนุ้ยอยากจะบอกเลยว่าแบบเราจะได้ใช้ช่วงเวลาที่เราไม่รู้ว่ามันจะเยอะหรือมันจะน้อยอ่ะให้มีค่ามากที่สุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการของพี่อุ๋ยที่อยากจะฝากให้ทุกคนได้ไปดูด้วยของพี่อุ๋ยเองครับผมรายการคุยกับอุ๋ยนะครับใน YouTube ก็ฝากติดตามด้วยครับครับใช่นะคะก็ฝากทุกๆผลงานด้วยนะคะของพี่อุ๋ยวันนี้ขอบคุณพี่อุ๋ยด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ